ซ้อนเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับลองดูซิว่าแตกต่างกันออกไปอย่างไรนะครับดูประเภทที่1อ๋อทำคิวย่นเลยบอกประเภทที่1คุณครูครับผมยังจดไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งเลื่อนใช่ไหมครับให้เวลาอีก10วินาทีนะครับ8 9 10หมดเวลานะครับ1ถึง7ในใจนะครับประเภทของคำซ้อนถ้าไม่ทันก็ลองดูจากเพื่อนนะครับเว้นวรรคไว้จะบอกว่าไม่ทันแล้ววางปากกาไม่จดแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความรู้ในส่วนของวิชานั้นๆเพราะว่าถ้าเราไม่จดบันทึกมองอย่างเดียวจำได้ไหมไม่ได้จำได้แป๊บเดียวก็ลืมเขาบอกว่าความจำเหมือนหางอึ่งหมายถึงอะไรหางอึ่งยาวไหมเขาบอกความจำเหมือนหางอึ่งความฝันเหมือนความฝันเหมือนรางรถไฟความจำสั้นความฝันยาวนะครับ อย่าเป็นเช่นนั้นละกันนะครับจำให้เยอะๆจำให้ยาวๆที่พูดนี้ไม่ได้ให้มองหน้าคุณครูให้จดนะครับประเภทของคำซ้อนประเภทที่1นะครับมีหัวข้อย่อยด้วย 1.1 นะครับคำซ้อนเพื่อความหมายนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างยกตัวอย่างด้วยซ้อนเพื่อความหมายนะครับก็เป็นการซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับหรือมีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับหรือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันด้วยนะครับมาซ้อนกันแตกต่างกันนะความหมายเหมือนกันคือเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับสีเดียวกันความหมายคล้ายคลึงกันนึกถึงสีนะถ้าเหมือนกันคือสีแดงกับสีน่ารักมากสีแดงกับสีแดงนะครับความหมายเหมือนกันถ้าคล้ายคลึงกันล่ะสีเขียวสีเขียวอ่อนกับสีเขียวสีเขียวเข้มเหมือนเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันถ้าตรงกันเลยตรงข้ามกันสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมครับตรงข้ามกันเลยนะครับยกตัวอย่างสีให้เข้าใจนะครับแล้วก็อย่ามองหน้าครูอย่างเดียวพอจะเลื่อนสไลด์ก็ทำคิ้วย่นนะครับจดบันทึกไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะครับที่1ซ้อนเพื่อความหมายนะครับยกตัวอย่างคืออย่างเช่นไปหรือยังไปหรือยังอับดุลเอ้ยไปหรือยังยังไปแล้วนะไปแล้วต่อนะครับนักเรียนถ้วยชามความหมายเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันคล้ายกันถ้วยแต่ถ้าเรานึกถึงภาพถ้วยกับชามอะไรใหญ่กว่าถ้วยขณะนี้นักเรียนห้อง2ทับ3กำลังแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมระหว่างถ้วยกับชามฝั่งนี้อยู่ถ้วยฝั่งนี้อยู่ชามแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกันถ้วยมีลักษณะเล็กกว่าชามมีลักษณะใหญ่กว่านะครับถ้าให้ง่ายๆก็เรียกว่าโบว์ง่ายๆเลยนะครับแปลว่าลักษณะเดียวกันนะครับขโมยภาษาอังกฤษมาใช้นะครับโบว์แปลว่าชามหรือถ้วยก็ได้นะครับผีสางลักษณะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยสางก็แปลว่าพูดผีนะครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจความหมายเงินทองเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่มีลักษณะของมีค่าคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับเงินกับทองลักษณะคล้ายคลึงกันพี่น้องเหมือนกันไหมไม่เหมือนแตกต่างกันอย่าบอกว่าเป็นคนเหมือนกันนะไม่ได้นะครับพี่กับน้องมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของการอยู่เป็นครอบครัวแต่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าความหมายไม่เหมือนกันเลยเพื่อนเกลอเหมือนกันไหมครับเหมือนกันความหมายเหมือนกันเลยเพื่อนกับเกลอความหมายเดียวกันแต่ว่าถ้าสนิทกันจะเรียกว่าอะไรเพื่อนสนิทขอบคุณครับเกลอหรือซีเนี่ยใช้ความหมายแทนเพื่อนสนิทแต่ว่าคำว่าเพื่อนอย่างเดียวอาจจะสนิทหรือไม่สนิทก็ได้อ้าวนึกออกไหมมีคำไหนอีกซ้อนในลักษณะนี้
มีเพื่อนบอกว่าเสื่อสาดด้วยคำว่าสาดเนี่ยเป็นคำท้องถิ่นของภาคอีสานหรือภาคเหนือใช้คำว่าสาดนะครับก็คือลักษณะเดียวกันคือเสื่อนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันเลยนำมาซ้อนกันอะไรอีกน้ำน้ำท่าใช่ไหมครับลักษณะใกล้เคียงกันตัวอย่างประมาณนี้นะครับข้อที่สองซ้อนเพื่อซ้อนเพื่อเสียงนะครับเกิดจากคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันอะไรหายไปงองูหายไปแก้ไขได้ไหมขอแก้ไขนะครับงูมาแล้วนะครับเกิดจากคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันนะครับงูมาแล้วไม่เสียเดียวกันนะครับหรือมีเสียงสระคู่อุ้ยสระคู่รู้จักไหมครับรู้จักไหมครับเสียงสั้นกับเสียงอย่างเช่นอุอึอะอัมใช่ไหมโดนหลอกไม่ใช่นะครับสระเสียงคู่คือสระที่ออกเสียงสั้นกับยาวอัมไอไอเอาเป็นสระเสียงสั้นที่ไม่ใช่สระคู่นะครับคำสอนประเภทนี้จะมุ่งที่เสียงมากกว่าความหมายมุ่งที่เสียงมากกว่าความหมายเช่นทำคิวย่นอีกแล้วไม่ทันเดี๋ยวลองดูนะครับเช่นอะไรจดให้เสร็จก่อนนะครับได้นะทันนะครับเช่นเช่นจริงจังอ่านว่าไงจริงจังหรือจริงจังอ้าวแล้วทำไมไม่มีจริงล่ะมีรอเรือด้วยเป็นคำสะกิดเพื่อนใหญ่เลยอะไรวะช่วยกันหน่อยคำอะไรครับเป็นคำควบเป็นคำควบไม่แท้แสดงว่ายังจำในเรื่องของคำควบกล้ำได้ใช่ไหมครับจริงจังหรือแม้แต่ทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นสอโซเป็นคำควบไม่แท้แสดงว่ายังจำได้น่ารักมากนะครับชิงชังใช่ไหมครับจริงจังอันนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำเลยใช่เกะกะดูรูปเลยเกะกะอย่างเงี้ยวางไว้ละเกะละกะหรือแม้แต่เกะกะเลยดีไหมอย่างนี้ไม่ดีเพราะไม่ดีเพราะไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราดีหมดใช่ไหมครับจริงๆแล้วเกะกะก็ไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยหรือแม้แต่มอมแมมมีใครลักษณะหน้าเหมือนเด็กคนนี้บ้างของเอารูปใครมาก็ไม่รู้นะครับมอมแมมก็ใช้ได้หรือแม้แต่ทักทายก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับวิธีการดูหัวข้อที่สองนะครับหัวข้อที่หนึ่งอะไรครับนักเรียนหัวข้อที่1คือประเภทข้อที่2คือวิธีการรู้จักประเภทประเภทมีกี่ประเภทครับ2ประเภทถูกต้องแล้วก็วิธีการสร้างคำสอนมีกี่วิธีครับยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้เรียนทำหน้างงๆทำ question mark ใส่หัวด้วยใช่ไหมครับเคยเห็นการ์ตูนไหมที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างบนนะครับอยากจะรู้หรือยังว่าวิธีสร้างคำซ้อนมีกี่วิธีนะครับลองดู 2.1 เดี๋ยวจะย้อนกลับมาถามนะครับว่ามีกี่วิธีนะอ่ะ 2.1 ก่อนคำนี้ที่มีความหมายเหมือนกันคำที่มีความหมายเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เหมือนพูดไปแล้วเนอะเหมือนกันเริ่มแยกและแสดงว่าข้อที่2ต้องเป็นคำที่มีความหมายอะไรครับ
แตกบางคนบอกแตกแยกแตกต่างกันใช่ไหมอันนี้เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเร็วไวความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใหญ่โตเหมือนกันเลยนะครับดูและใช้ตาเหมือนกันนะครับนุ่มนิ่มด้วยนะครับทรัพย์สินของมีค่าใช่ไหมครับศูนย์หายนะครับเขียนให้ถูกบางคนเขียนผิดคำที่เขียนผิดบ่อยๆจะเขียนว่ายังไงครับสอสอสาสอสลานี่สออะไรครับโอ้น่ารักมากยังจำกันได้ความรู้ประถมเนอะสอสลาสละอูนอนหนูแล้วก็ยอยักษ์กรันถูกไหมศูนย์ตัวนั้นหมายถึงอะไรครับตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าของหายศูนย์หายต้องใช้สอเสือสละอูและยอหญิงนะครับและก็แก่ชรานะครับหรือแม้แต่เลือกสรรก็แล้วแต่ขอย้อนกลับไปจับภาพคนหน้าตาดีและนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยก่อนจะถึงคำความหมายตรงกันข้ามใช่ไหมครับอย่างเช่นคำว่าถูกผิดตรงข้ามกันเลยไหมแต่นับอยู่ด้วยกันก็ได้ใช่ไหมครับหนักเบานะครับสูงต่ำนะครับ